สวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับโอเคก็จะเล่าให้ฟังว่าคือเรากับฟู้ดเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนที่ดีเบตจุฬาด้วยกันนะน้องมีน้องๆอะรีเควสเข้ามาเลยว่าอยากหาพี่ๆเนี่ยที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์เรื่องการทำงานหรือว่าฝึกงานสายที่เป็นแท็กสำหรับออดิตขึ้นมาแต่เราวันนี้เราก็แบบได้พี่วุฒิเนี่ยเขาก็เคยได้ไปฝึกงานสายแท็กตรงมาพอดีเลยแล้วก็อยากจะวันนี้ก็เลยแบบอยากจะมาคุยกับพี่วุฒิเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆทุกคนว่าเอ้ยงานมันเป็นยังไงประสบการณ์ข้างในบริษัทที่เราไปทำจะเป็นยังไงบ้างแนะนำตัวหน่อยว่าพี่วุฒิเป็นแบบเรียนที่ไหนแล้วก็ตอนนี้ทำงานที่ไหนอยู่ได้ครับก็ชื่อวุฒินะครับจบจากจุฬาภาคอินเตอร์นะครับเป็นเมเจอร์อะเคานติ้งมาครับแล้วก็ตอนนี้ทำ IT audit อยู่ที่ PwC ครับผมอยากรู้ว่าตอนที่พี่วุฒิไปฝึกงานอ่ะตอนนั้นพี่วุฒิไปฝึกที่ฝึกงานสายอะไรแล้วก็ที่ไหนด้วยได้ไปฝึกงานแท็กที่ PwC ครับมันจะมี2กลุ่มใหญ่ๆครับก็คือมี transfer pricing ครับแล้วก็ CIT ตอนนั้นได้ไปฝึก CIT ครับก็คือ corporate income tax แล้ว2อันนี้2อันเมื่อกี้ที่พูดมามันต่างกันยังไงก็transfer pricing จะเป็นแนวคอนซัลท์แบบว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าแบบจ่ายภาษีน้อยที่สุดใช่ก็คือมันจะเป็นการขยับแบบขยับ profit ของบริษัทแม่ไปหาบริษัทลูกอะไรประมาณนี้ครับส่วน CIT Corporate Income Tax ที่ไปทำก็จะมีตั้งแต่แนว research ข้อมูลภาษีว่าสมมติตอนนั้นมีกฎหมายอะไรมาใหม่อย่างเงี้ยก็คือจะรีเสิร์ชแล้วก็แบบสรุปให้ลูกค้าแล้วก็มีทำสไลด์แบบว่าเขาจะมีแบบปัญหานะตอนนั้นว่าแบบโอเคมีเคสแบบนี้จะชำระภาษียังไงให้น้อยที่สุดก็แบบแนวแบบทำสไลด์แล้วก็มีแบบแปลภาษาอย่างเงี้ยแบบสมมติมีข้อกฎหมายมาเป็นภาษาไทยให้ช่วยแปลภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีคำนวณด้วย CIT มีคำนวณภาษีด้วยแบบจะเป็นเหมือนกับกรอกฟอร์มให้ลูกค้ากรอกฟอร์มเพื่อชำระภาษีแล้วก็มานั่งกดเครื่องคิดเลขว่างานของที่วุฒิทำอ่ะมันออบเจกตีฟมันไว้ทำเพื่ออะไรคำนวณภาษีให้ลูกค้าหรือว่าแก้โจทย์หรือว่าปัญหาให้ลูกค้าใช่เกี่ยวกับภาษีคือแต่สมมติก็ objective ก็คือจะต้อง minimize ทำยังไงก็ได้ให้จ่ายภาษีน้อยที่สุดถูกไหมถูกต้องแบบว่าเราจะต้องมาคิดก่อนว่าสมมติถ้าลูกค้าเนี่ยมีรายได้เท่านี้มี expense เท่านี้อะไรในตามเหมือนในที่เรียนมาถูกไหมเราก็ต้องมาคิดว่าเราจะเหมือนหาวิธี tax plan ยังไงว่าให้ลูกค้าเนี่ยในเดือนจ่ายได้น้อยที่สุดใช่ใช่ใช่มียกตัวอย่างไหมว่าโอเคแบบเราต้องทำวิธียังไงอะไรแบบนี้ให้ลูกค้าได้บ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบลูกค้าแบบอาจจะมีสาขาอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธียังไงให้ภาษีจ่ายภาษีให้ได้น้อยที่สุดอาจจะเป็นแบบโอนอาจจะยังไม่โอนเรียกว่าไง profit เข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือว่ามี process หลายๆอย่างที่แบบทำให้จะโอนเงินที่ได้จากต่างประเทศกลับเข้ามาอะไรเงี้ยให้ได้น้อยที่สุดการโอนอย่างเช่นแบบสมมติว่ามันจะต้องปิดบัญชีแล้วอาจจะแบบไม่ต้องสมมติว่าปิดบัญชีแบบอีกวันที่31อย่างเงี้ยแต่เราอาจจะโอนก่อนหรือโอนหลังอะไรแบบนี้ถูกไหมมันเป็นวิธีแบบ tax planning แบบนี้ถูกป่ะอะไรประมาณนั้นแล้วอันนี้คือแบบเราเนี่ยแอสซ่าคือเราแอสซ่าเป็นเหมือน tax auditor เลยถูกป่ะจริงๆไม่ได้เรียกว่าเป็น auditor นะถ้าจะไม่ผิดมันเป็นแบบแนวคอนซัลท์มากกว่านะรู้สึกแนวคอนซัลท์ซึ่งอันนี้คือเวลาเราแบบแนะนำลูกค้าไปอย่างเงี้ยคือลูกค้าส่วนมากก็จะนำไปพิจารณาแล้วก็คิดว่าเราคือก็สุดท้ายก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะทำตามแบบใช่แล้วเหมือนกันใช่ประมาณนั้นเลยแล้วอย่างที่เหมือนที่วูดพูดอะว่าการที่จะทำนะไปงานที่ทำแบบพวกเอกสารอะไรเงี้ยคือส่วนมากเปเปอร์มันก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศอะไรต่างประเทศอะไรพวกนี้ด้วยถูกไหมใช่ของ tax เนี่ยมันเป็น international ที่แบบทุกบริษัทต้องทำตามด้วยกันป่ะหรือว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายเรื่องภาษีที่ต่างกันไปอีกใช่แต่ละที่ต่างกันที่เราดูส่วนใหญ่ที่ทำก็เป็นกฎหมายไทยอย่างเดียวเลยมีแบบ database อย่างเงี้ยให้แบบเข้าไปหาข้อมูลอะไรได้ลองยกตัวอย่างสักอันหนึ่งได้ไหมว่าอย่างเช่นตอนที่ทำอยู่มันมีโปรเจกต์อะไรบ้างตอนนั้นก็ตั้งแต่แบบเขามี
ทำโซลูชันเสร็จแล้วเราก็เอาโซลูชันเขาเอามาทำสไลด์หรือว่าแบบอยากจะให้ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษสรุปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีกฎหมายใหม่เข้ามาใช่ประมาณนั้นเลยแล้วก็รีเสิร์ชให้เขาหน่อยอะไรประมาณเนี้ยหลักๆก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็อ๋อคำนวณใช่ก็คือมาเป็นแบบฟอร์มของแท็กเลยแล้วก็เราก็กดเครื่องคิดเลขว่าถูกไหมใช่ประมาณนี้เลยว่าตรงไหมถูกไหมเออใช่เพื่องานสมมติถ้าเป็นเหมือนแท็กคอนซัลท์มันเขาเรียกอ่ะเราจะเรียกว่าเป็นแท็กคอนซัลท์ได้เลยถูกป่ะบุ๊ดคิดว่าย่อมน่าจะใช่นะแล้วก็ไม่ชัวร์นะตอนนั้นเขาก็เรียกแท็กอินเทิร์นก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเอาไปจะเรียกว่าอะไรแล้วอันนี้คือคิดว่าแบบมันได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเยอะไหมหรือได้แอพพลายแบบมันหรือมันต้องแบบประยุกต์ใช้ตรงส่วนไหนได้บ้างถูกไหมต้องประยุกต์นะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าเรียนมาก็คือมีพื้นฐานที่เอาไปต่อยอดได้เลยใช่อันนี้เป็นฝั่งแบบออดิตถูกไหมเอ้ยเป็นฝั่งบัญชีแล้วก็จะมีความเป็นฝั่งแบบคือต้องเวิร์กด้วยกันไหมเพราะเหมือนตอนที่เคยเรียนแบบบัตรลองต่างก็คือมันลิงก์กันไหมครับเออจริงๆในแผนกนี้แยกออกมาเลยเป็นลีโก้ก็คือเป็นคนที่จบนิติมาเลยส่วนที่เราทำนี้จะเป็นจบบัญชีเลยใช่ที่ส่วนใหญ่เห็นนะแบบคนที่มาฝึกด้วยแล้วก็พี่ๆก็คือจบบัญชีตรงมาเลยใช่ป่ะใช่ก็อยากรู้ว่ามีสมมติถ้าเราได้เข้าไปอยู่ที่ PwC เราไปทำสายแท็กเนี้ยเราสามารถมีโอกาสที่จะย้ายได้ป่ะย้ายว่าจะไปทำแบบเป็น financial audit หรือว่าจะไปทำ IT audit ได้ไหมถ้าใช่ทำได้ทุกรู้สึกว่าเขาจะมีอาจจะทุกปีหรือว่าปีละ2ครั้งนะสามารถแบบโรเทตแบบขอย้ายได้ก็คือไปสัมภาษณ์ใหม่แล้วก็ย้ายได้อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่วุฒิมาอยากแบบฝึกงานด้านเพราะว่าเราคุยกับเพื่อนหลายๆคนนะคือทุกคนจะไปฝึกแบบเป็นที่เป็นคนอื่นใช่ financial audit มากเลยให้อยู่มาทำตรงเนี้ยคือตอนเรียนอ่ะก็คือมีวิชา taxation อ่ะที่แบบที่ major accounting จะเรียนก็คือรู้สึกว่าตอนเรียนสนุกดีแบบมีโจทย์มาแล้วให้แบบคำนวณอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกเอ้ยสนุกดีสนุกกว่าที่แบบเรียนออดดิตที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่อะไรใช่ก็เลยไปฝึกอันนี้ก็คือเหมือนแต่วิชาแฮกเฟชั่นก็เป็นเหมือนแบบพื้นฐานที่ดีเลยน้องถูกป่ะใช่ในการสลับสายถ้าเป็นสายไฟแท็กเนี่ยใช่ถูกต้องแล้วแบบคือคิดว่ามันมีสกิลอะไรสำคัญหลักๆในการที่สมมติถ้าเราอยากจะมาฝึกงานหรือว่าอยากจะทำงานสายด้านนี้ว่าพูดที่ว่ามันเกี่ยวอะไรหลักๆของการทำแท็กเลยรู้สึกที่ทำเยอะที่สุดน่าจะรีเสิร์ชเลยนะแบบมีความเรียกว่าอยากรู้แล้วก็ตั้งคำถามอะไรเงี้ยแบบถ้าตั้งคำถามได้ดีมันก็จะสามารถแบบเอ้ยต้องรีเสิร์ชข้อไหนเพื่อแบบตอบคำถามได้ดีอะไรเงี้ยแบบเพื่อหาข้อมูลมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเรามีคำถามเยอะอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะว่าตอนที่ทำแบบเป็นแบบบางทีกฎหมายมันอาจจะพูดเสร็จแล้วเขียนมามันก็จะแบบอาจจะแบบไม่เจาะจงหรือว่าระบุมากเกินไปเราอาจจะยังมีสมมติเรายังมีคำถามในใจอยู่เยอะว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะต้องภาษีจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราแบบมีความแบบมีสกิลทางด้านแบบรีเสิร์ชแล้วก็มีความอยากรู้อะไรเงี้ยก็จะแบบไปลองรีเสิร์ชหาแบบเคสมาว่าเฮ้ยถ้าเขาประมาณนี้นะจะต้องประมาณไหนเพราะว่าบางทีจริงๆมันน่าจะเป็นบางกรณีมันอาจจะเป็นสมมติถ้ามีเคสของลูกค้ามามันอาจจะคำตอบที่ได้มันจะไม่ได้เป็นคำตอบที่ตายตัวถูกป่ะใช่เพราะบางทีมันจะต้องทวิสต์หรือว่าแบบอะไรสักนิดนึงถูกป่ะในการที่เราจะที่เราจะทำแท็กแพลนนิ่งให้กับทางลูกค้าถูกไหมมันไม่ได้มีเหมือนเป็นตำราว่า A B C D อยู่ต้องผสมแบบถึงจะได้แบบตอบโดยลูกค้าถูกอยู่ต้องคิดต้องตอบนิดนึงด้วยถูกป่ะถูกต้องใช่แล้วอยากรู้ว่าแบบสิ่งที่แบบเราชอบในการฝึกงานของที่ในทั้งตัวเนื้องานแล้วก็ในแบบ culture อะไรเงี้ยเราก็วุ้นฝึกที่ PwC แล้วก็มาทำแล้วทุกวันนี้ก็ทำงานอยู่ที่ PwC ใช่อะไรที่แบบทำให้วุ้นสมมติวุ้นหลังจากฝึกงานแล้ววุ้นอยากจะมาทำที่นี่ต่อถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบตรงแท็กเลยก็คือก็ที่ชอบนะก็ culture ที่นั่นเลยแล้วก็พี่ๆอะไรเงี้ยเพราะพี่ๆแปลว่า caring อ่ะก็คือแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเวลาเรามีคำถามอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบรู้สึกกล้าถามอะไรเงี้ยพี่แล้วพี่ก็ค่อนข้างที่จะ nice เลยทำให้แบบอยากทำกับ PwC ต่อเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเจอที่นี่แบบรู้สึกโอเคกับมันมากแล้วทำไมถึงไม่ทำแท็กต่อก็คือว่าแบบไม่ค่อยถนัดแบบรีเสิร์ชเยอะๆนึกออกว่าเพราะว่าพอตอนเรียนมันก็แบบคำนวณเงี้ยคิดมีโจทย์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็
ก็คำนวณออกมาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะมันจะต้องไม่ใช่ว่าได้โจทย์มาแล้วก็คำนวณได้เลยอ่ะต้องรีเสิร์ชค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ใช่ก็ไม่ค่อยชอบตรงรีเสิร์ชเท่าไหร่ก็เลยไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะอย่างที่วูดบอกว่าแท็กมันไม่ได้มันจะไม่ได้เน้นคำนวณเลยมากกว่าถูกไหมแต่ว่ามันน่าจะใช่ใช่ใช่หาจะทำรีเสิร์ชทำอานาลิซิสไปอ่านเปเปอร์เยอะๆไปหาข้อมูลจากหลายๆบริษัทว่าหรืออินดัสทรีต่างๆถูกไหมต้องวิธีแบบแท็กแพนนิ่งอย่างนั้นถูกไหมใช่มากกว่าที่จะมานั่งคำนวณที่แบบมานั่งคิดตัวเลขอะไรอย่างนี้มากกว่าเลยใช่ใช่ใช่ถูกต้องใช่แล้วก็แบบแท็กก็ค่อนข้างอัปเดตบ่อยก็ต้องแบบอัปเดตตลอดเวลาเหมือนกันลูกค้าส่วนมากที่มาทำก็คือเป็นแบบบิ๊กคอร์ปอเรทหมดเลยถูกไหมที่ถูกต้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่แบบมีสาขาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยใช่มันก็จะมีความแบบยุ่งยากทางแท็กนิดหน่อยเพราะว่ามันคือเงินแบบหมายถึงว่าภาษีทั้งเมืองนอกที่เราสมมติถ้าเราจะต้องคอนโซลิเดตอะไรเข้ามาอะไรด้วยถูกต้องแม้มันก็เลยต้องหาวิธีที่ทำยังไงให้ลดจ่ายภาษีได้น้อยที่สุดถูกต้องใช่ฝึกงานอ่ะเราสมัครไปยังไงอ่ะมันมีโปรเซสอะไรบ้างอ่ะในการที่จะได้มาทำงานที่ PwC เพราะเราถือว่าการที่แบบได้ฝึกงานที่เป็นบริษัทบิ๊กโฟร์เนี้ยมันน่าจะได้แบบให้เราได้เห็นอะไรแบบเยอะมากๆในการได้ทำแบบเป็นความรู้เกี่ยวกับทางการชีที่เรียนมาใช่ก็ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเขาจะมีแบบโพสต์ในแบบ Facebook อะไรประมาณเนี้ยว่าแบบเปิดรับอินเทิร์นใช่เสร็จแล้วก็เขาเรียกไปสัมภาษณ์และสัมภาษณ์คำถามสัมภาษณ์มันก็ทั่วไปเลยไม่ได้ใช้ความรู้แท็กไม่ใช่ความรู้แท็กเลยเป็นแบบคำถามทั่วไปเลย strength weakness เงี้ยเราเคยมีคอนฟลิกต์เราแก้ยังไงใช่อะไรประมาณนี้แบบทั่วไปเลยไม่มีคำถามแท็กเลยก็ดีนะใช่ประมาณรอบเดียวปะถูกปะที่ไปทำงานน่าจะรอบเดียวเนาะใช่แล้วตอนที่สมัครงานที่เป็นแบบต่างกันไหม process ต่างกันไหมเหรอก็ไม่ต่างนะเขาก็เปิดรับเป็นรอบๆไปสัมภาษณ์แบบค่อนข้างที่จะ general อยู่ใช่อ๋อเขาจะมีสอบภาษาอังกฤษก่อนครั้งหนึ่งใช่จะทั้งฝึกงานแล้วก็เข้างานทำงานจริงก็ต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนรอบหนึ่งยากไหมภาษาอังกฤษมันซีโอเทปมั้งใช่เป็นแบบมีแกรมมาหน่อยแล้วก็มีเขียนตอบคำถามนิดหน่อยแล้วก็ไปสัมภาษณ์ประมาณ2-3รอบถูกไหมถ้าอินเทิร์นนะสัมภาษณ์แค่รอบเดียวแล้วถ้าทำงานจริงอ่ะก็รอบเดียวนะแต่ว่าตอนรอบจริงอ่ะรอบเข้าทำงานจริงจะมีคนสัมภาษณ์เราหลายคนอยู่ใช่จะมีแบบทั้ง HR ทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับแท็กอะไรอย่างเงี้ยManager ใช่สุดท้ายละบุ๊ดมีอะไรอยากจะฝากถึงกับน้องๆไหมที่แบบเรียนบัญชีอยู่แล้วก็กำลังแบบไม่แน่ใจว่าจะไปทำสายไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใครที่สนใจแบบสนใจแท็กแล้วก็ไม่ติดเรื่องรีเสิร์ชเยอะๆหาข้อมูลอะไรเงี้ยเป็นคนใฝ่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำแท็กเลยครับจริงๆเราว่าการทำแท็กเป็นอะไรที่น่าจะน่าสนใจค่อนข้างแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเพราะว่าเราถูกไหมเพราะเราสูงหลายบริษัทพยายามที่จะหาวิธีลดภาษีให้ได้น้อยใช่ใช่ถูกไหมมันน่าจะได้เรียนรู้วิธีแบบคลิกแพงแบบวิธีทำเยอะมากๆครับใช่มันเป็นคนละศาสตร์การทำออดิตเลยเนาะวูดถูกไหมคนละศาสตร์แยกไปเลยต้องคุณมากวูดได้คุณมากก็โอเคก็มีเท่านี้แหละวันนี้